ดวงตะวันลับขอบฟ้าราตรีก็มาถึงชีวิตยามค่ำคืนเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลาอันแสนสุขหลังจากตรากตรำร่ำเรียนกันมาทั้งวันก็มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงอาหารเย็นสุดแสนจะอร่อยสำหรับเด็กมอชอแล้วคงจะหนีไม่พ้นร้านอาหารหน้ามอและก็หลังมอมาดูหลังมอกันก่อนเลยนะครับบริเวณนี้ส่วนมากจะเป็นอาหารติดดินกินง่ายๆไม่หรูหรามากนักมีทั้งอาหารเหนือใต้ออกตกให้เลือกรับประทานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวส่วนด้านหน้ามอนั้นค่อนข้างจะเป็นอาหารที่หรูหราขึ้นมาหน่อยมีการจัดตกแต่งร้านอาหารได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวนอกจากหน้ามอหลังมอแล้วยังมีอีกที่นึงที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือตลาดจันกุมารอยู่ตรงซอยกองบินที่41นั่นเองครับมีร้านเด่นๆอย่างเช่นร้านลุงวากเจ๊ใหญ่ร้านอาหารญี่ปุ่นราคาถูกและร้านนมสุดแสนจะอร่อยก็มีนะครับเมื่อทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งให้อาหารย่อยกันซะหน่อยเริ่มจากหน้ามอกันเลยส่วนใหญ่แล้วจะมีร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับระลานตากันไปหมดเยอะแยะมากมายต้องใช้เวลาเดินช้อปหลายชั่วโมงถึงจะเดินได้ทั่วถึงส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิงกระจุกกระจิกน่ารักตอนนี้เขาเริ่มขยายพื้นที่เพิ่มกว้างมากขึ้นแล้วส่วนตลาดสุดคลาสสิกคงจะหนีไม่พ้นการเรียนคำมีสินค้าขายมากมายทั้งของมือหนึ่งและมือสองจนถึงอุปกรณ์มือถือสุดท้ายนะครับถ้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไปถนนคนเดินก็แสดงว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับถนนคนเดินมีทุกวันอาทิตย์บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่มีสินค้ามากมายทั้งด้านฝีมือจนถึงงานศิลปะอาหารการกินของเขาก็มีนะทั้งของพื้นเมืองจนถึงเฉาก๊วยโบราณนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่นี่ก็ยังมีการแสดงที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายด้วยเมื่อเดินช็อปจนอาหารย่อยกันแล้วก็ไปหาอะไรดื่มคลายเครียดกันซะหน่อยเริ่มจากร้านใกล้ๆมอชอกันก่อนก็แล้วกันร้านเดิมๆอยู่ทางขึ้นอ่างเกษตรมีเด็กมอชอมากมายส่วนใหญ่จะมานั่งดื่มแล้วก็ชมดนตรีโฟกซองมีโต๊ะครูให้เล่นเบาๆร้านนี้ราคาไม่แพงรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนถ้าวันไหนมีบอลแนะนำมาดูร้านนี้ได้เลยคนเชียร์เยอะสนุกดีครับถนนนิมมานเหมินเป็นถนนสายธุรกิจของเชียงใหม่ถ้าพูดถึงนิมมานแล้วก็คงจะนึกถึงวอร์มอัพคาเฟ่วอร์มอัพคาเฟ่นั้นโด่งดังระดับประเทศไม่มีค่ำคืนไหนที่ไม่มีคนเที่ยวเรื่องความสวยน่ารักของสาวๆนั้นต้องบอกว่าสุดยอดมากวอร์มอัพแบ่งเป็น2โซนมีโซนผับและโซนนั่งชิลส่วนโซนเล้านั้นจะเปิดทุกวันพฤหัสมีวงดนตรีหลายวงแจ้งเกิดที่วอร์มอัพคาเฟ่มากมายอย่างเช่นวงไม้นั่นเองครับมังกี้ครับอยู่นิมมานซอย7เป็นแหล่งที่ฮิตฮอตอีกแห่งหนึ่งของวัยรุ่นเชียงใหม่เรื่องความสวยน่ารักของสาวๆก็ไม่แพ้วอร์มอัพคาเฟ่มีการแบ่งเป็น2โซนโซนเต้นกับโซนนั่งชิลต้องไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะโต๊ะจะเต็มโดยเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์แห่งชาติเบื่อจากร้านเต้นแล้วมาร้านนั่งชิวๆฟังดนตรีกันบ้างแนะนำร้านนี้เลยครับร้านบลาบลาบาร้านนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือบรรยากาศในสวนและดนตรีสดสาวเสิร์ฟหน้าตาดีราคาอาหารก็ไม่แพงอีกด้วยวันดีคืนดีก็มักจะมีนักร้องอินดี้มาเล่นให้ดูเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเป็นกันเองมากมายร้านตรงร้านนี้เป็นร้านบรรยากาศชิวๆเหมือนกันตกแต่งร้านสไตล์คลาสสิกราคาอาหารแสนถูกมีโต๊ะคูณให้เล่นด้วยแนะนำให้ไปเร็วๆหน่อยเพราะโต๊ะมักจะเต็มเร็วมากเบื่อนิมมานมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างต้องมีเลยครับถนนตลาดคำเที่ยงเจเจมาร์เก็ตมีร้านผุดขึ้นมามากมายราวดอกเห็ดแต่ค่อนข้างหาที่จอดรถยากหน่อยนะต้องทำใจมาพูดถึงร้านกันบ้างดีกว่าเริ่มจากร้านนี้เลยครับร้านหัวลำโพงชื่อร้านนะไม่ใช่สถานีรถไฟร้านนี้เขามี2ชั้นร้านเขามีดนตรีสดเต็มวงนักร้องเสียงดีมากๆมีของกับแกล้มขายหน้าร้านด้วยไม่ต้องสั่งจากในร้านเพราะราคาแพงมาถึงร้านนี้ถ้าไม่พูดก็คงจะไม่ได้นะครับนั่นก็คือร้านท่าช้างนั่นเองครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมร้านนี้คนถึงเต็มทุกคืนดนตรีก็ไม่มีเบียร์ก็ไม่มีโปรโมชั่นมีคนบอกมาว่าร้านนี้เหมือนมางานวัดเพราะคนเยอะมากจริงๆส่วนใหญ่ที่มาถนนเส้นนี้มักจะมาร้านนี้คงจะได้เรียกชื่อถนนนี้ว่าถนนท่าช้างแล้วล่ะนะถ้าใครอยากเจอกิ๊กแนะนำร้านนี้เลยมีทุกสถาบันเลยนะครับเที่ยวกันจนดึกแล้วมาหาอะไรกินกันดีกว่าก็คงจะหนีไม่พ้นกาดหลวงกาดหลวงยามค่ำคืนก็สนุกไม่แพ้ตอนกลางวันมีทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารพื้นเมือง
ที่เป็นจุดขายก็คือขนมจีนหรือขนมเส้นในภาษาเชียงใหม่มีทั้งน้ำเงี้ยวน้ำยาแกงป่าแกงเขียวหวานมีลักษณะเฉพาะตัวคือกินท่ามกลางแสงเทียนอันสุดแสนจะโรแมนติกอีกร้านที่บรรดานักท่องราตรีชอบมาแวะกินข้าวรอบดึกคงจะหนีไม่พ้นไก่ทอดเที่ยงคืนบริเวณกำแพงดินเดินร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ไปหน่อยแต่ร้านเปิด5 ทุ่มนะครับไม่ใช่เที่ยงคืนตามชื่อร้านร้านนี้ไก่ทอดอร่อยมากน้ำพริกต่างๆก็มีจะมีคนต่อแถวซื้อของตลอดของเขาดีจริงแต่คนขายพูดจาไม่ค่อยไพเราะสักเท่าไหร่นะจ๊ะก่อนจะกลับหอพักมานั่งกินลมชิวๆชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเชียงใหม่กันก่อนสะพานวัดเกตสะพานข้ามแม่น้ำปิงสุดสวยเห็นบรรยากาศของสะพานนครพิงที่สะท้อนกับสายน้ำดูแล้วได้ความคลาสสิกไปอีกแบบสุดท้ายก็คงจะหนีสะพานเหล็กหรือขัวเหล็กไปไม่พ้นขอเล่าประวัติสะพานเหล็กไว้ประดับความรู้เล็กแต่ก่อนนั้นสะพานเหล็กตั้งอยู่ที่เป็นสะพานนวรัตน์ในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นเลยต้องขยายสะพานให้ใหญ่ขึ้นเจ้าผู้ครองนครก็ไม่อยากจะทิ้งสะพานไปจึงนำเหล็กมาสร้างเป็นอีกสะพานที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับสะพานเหล็กปัจจุบันยามค่ำคืนมีคนมาถ่ายรูปมากมายแต่ต้องระวังรถสวนผ่านไปมาด้วยนะครับเที่ยวเชียงใหม่ยามราตรีมาหลากหลายสถานที่แล้วจะเห็นได้ว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมนต์ขลังเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมเราควรจะรักษาจุดขายนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อนำเงินมาพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเมืองแห่งมหานครต่อไปท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยว่าเที่ยวราตรีเมาแล้วอย่าขับนะครับ